แล้วคุณตุ้ยบอกว่าเราจะมีการเปิดแบบว่าคอนเสิร์ตที่แท้จริงหลังจากนี้เลยนะคะด้านหลังเวทีนู่นนะฮะอะไรนะแฟนคลับของคุณน่ารักมากเลยเนาะบอกแล้วตุ้ยตลอดเวลาเลยอ่ะเขาจะเก็บเงียบอย่างนี้ฮะเมื่อกี้ตอนเรียกเรียกนะแท็บแท็บอะไรนะแท็บแท็บเนี่ยจะเป็นอย่างเงี้ยครับน่ารักจังเลยอ่ะขอเล่นได้ไหมตอนนี้ขอแบบเป็นรักคุณพ่อตุ้ยบ้างได้ไหมคะลองดูคุณตุ้ยอะไรเงี้ยรักป้าแล้วนะรักป้าแท็บแท็บรักป้าป้าคะช่วยฟังแฟนคลับนิดนึงคุยกับแม่เลี้ยงอยู่อ่ะเขากำลังหลีอยู่นะฮะคุณพ่อไม่ได้ให้คุณลูกคุณพ่อเสน่ห์แรงนะคุณคุณตุ้ยเมื่อกี้เห็นได้ข่าวว่าฝากอะไรแวบๆเอาฝากชัดๆเจนๆอีกสักครั้งหนึ่งครับผมก็ปีใหม่นี้ฮะก็น่าจะได้ดูละครกันฮะตอนนี้ก็เป็นช่วงของการถ่ายทำอยู่ฮะกับเงาพลายครับเล่นกับพี่หนุ่มสอนรามนะฮะแล้วมากี้แล้วนางเอกใหม่เป็นนางเอกคู่กันกับพี่ครับผมกับพี่หนุ่มได้กันโดนท้ายจะบ้าแล้วไงล่ะครับครับผมนะฮะซึ่งก็อันนี้เป็นเรื่องหนึ่งนะฮะก็น่านะอีกเรื่องก็ชื่อชิวานาวีเล่นกับพี่ชี่ค่ะครับเล่นกับพี่ชี่ครับผมอยากทิพย์ราชปาลครับฮะปาลผมขอราชปาลอีกทีนะฮะเดี๋ยวไม่ขอโทษนะพี่เดี๋ยวออนนะฮะราชปาลนะฮะแทบจะกินหัวไปแล้วนะฮะก็ฝากไว้ด้วยนะฮะกับชื่อชิวานาวีกับเงาพลายครับสิ้นปีครับค่ะส่วนงานเพลงก็ติดตามกันต่อไปแล้วกันเนาะในเมื่อวันนี้ค่ะเป็นวันพ่อแห่งชาตินะคะอยากจะให้คุณตุ้ยทิ้งท้ายเลยเชิญชวนทุกคนที่รักคุณพ่อให้ทำอะไรให้คุณพ่อเลยก็ได้ค่ะครับผมการมีพ่อไม่ได้จะมีกันได้ง่ายๆนะฮะแล้วก็ไม่ได้มีพ่อได้หลายคนด้วยฉะนั้นมีพ่อได้คนเดียวฉะนั้นเราก็ต้องบอกรักพ่อเราทำดีกับพ่อเราอยากจะกอดอยากจะหอมใครที่ยังไม่กล้านะฮะก็เอาวันพ่อเนี่ยเป็นวันเริ่มต้นก็ได้นะฮะซึ่งก็สำหรับใครที่เขินผมเข้าใจว่าผมก็เคยเขินมาก่อนนะฮะก็เริ่มทำซักก่อนที่จะไม่มีโอกาสได้ทำนะครับถูกคุณพูดถูกมากเลยเพราะว่าวันนี้เนี่ยเรายังเห็นกันอยู่ทำเลยค่ะอย่าผัดวันประกันพรุ่งใช่ฮะนะคะนอกจากนี้ก็ผัดไหนเข้าไปวันนี้ต้องขอเสียงปรบมือดังๆนะคะให้กับคุณตุ้ยตุ้ยเด็กโรยและคุณพ่อวิเชียรล่าทาด้วยและคุณแม่ทั้งสองท่านด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะวันนี้มาเป็นครอบครัวล่าทาด้วยเลยอะไรครับวันนี้เดี๋ยวขออนุญาตประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับสำหรับคุณพ่อคุณลูกที่เข้าร่วมแข่งขันพลังรักพ่อลูกทั้ง10คู่นะครับตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวรบกวนเชิญมาสแตนบายด้านข้างเวทีได้เลยนะครับเพราะว่าคู่ที่ชนะเลิศนะคะเราจะได้เป็นทุนการศึกษาให้กับคุณลูกมูลค่าถึง 4,000 บาทค่ะพร้อมกับของรางวัลจากผู้สนับสนุนมากมายเลยทีเดียวเยอะจริงๆนะคะเดี๋ยวเราจะไล่เรียงให้ฟังอีกทีนึงแล้วกันนะคะแต่ว่าตอนนี้ค่ะมาแล้วค่ะการแสดงเราเยอะมากๆเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะรีบอัดกันนิดนึงแล้วกันนะคะสำหรับการแสดงของเรานะคะจะมีอะไรนะคะเดี๋ยวป้าเตือนขอบอกนิดนึงว่าตอนประมาณ19:00ใช่ไหมคุณใช่แล้วครับเราจะมีการจุดเทียนชัยถวายพระพรที่นี่พร้อมกันทั่วประเทศเลยพร้อมกันเลยนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปถึงสนามหลวงเราอยู่กันที่ลาน MBK แห่งนี้นะคะเรามีเทียนให้ฟรีนะคะเดี๋ยวจะให้ไปติดต่อขอรับอีกทีในช่วงใกล้ๆเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะอยู่ด้วยกันจนถึงประมาณ2:00 น.ใช่ครับนะคะกับวันพ่อแห่งชาติวันนี้ค่ะการแสดงเป็นอะไรคะสำหรับชุดแรกตอนนี้นะชุดแรกที่เราไปดูมาเมื่อสักครู่นี้นะฮะจากหอศิลป์นี่คือการแสดงจากคนหน้าขาวนี่จะเป็นยังไงนะของแฟนคลับอันนี้ค่ะเป็นทีมงานแล้วก็ต้องมาแผ่แล้วไม่คือนอกจากจะได้เงินจากตุ้ยร้อยหนึ่งแล้วยังได้เงินจากคนหน้าขาวอีกร้อยหนึ่งเพราะฉะนั้นตอนนี้นะคะขอเสียงปรบมือให้กับการแสดงคนหน้า